มาแล้วค่ะหมูปิ้งไก่ย่างตูดไก่ตับไก่กระเพาะปลาวันนี้จะมารีวิวของจากน้องคนไทยนะคะที่ทำขายในญี่ปุ่นค่ะอันนี้เพิ่งออเดอร์มาถึงสดๆร้อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะส่งแบบเย็นมาเลยนะคะขึ้นมาถึงเลยนี่ค่ะกระเพาะปลาเอาว่าว่าเดี๋ยวไปกินคืนนี้นี่เป็นตูดไก่ค่ะทำมาสองไม้เพราะว่ากินคนเดียวอันนี้เป็นเนื้อไก่ย่างค่ะไก่ย่างอันนี้ชอบกินคนเดียวเอามาห้าไม้อันนี้เป็นหมูปิ้งค่ะยังไม่ได้เวฟนะมันก็เลยจะสีเนาะวันนี้น้องเขาบอกว่าเขาหมักไม่ค่อยเข้มค่ะรอบนี้10ไม้เพราะว่าอันนี้ว่ากะทันด้วยตับค่ะตับก็2ไม้เพราะว่าทานคนเดียวก็สุดท้ายปีกไก่นี่ค่ะปีกไก่ก็5ไม้ค่ะทานคนเดียวตอนนี้หุงข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอุ่นทันกระเพาะปลาเอามา2โอเคเดี๋ยวรอดูตอนอุ่นแล้วนะคะว่าจะสีสวยแค่ไหนตอนนี้ก็อุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะตูดไก่ตับไก่ปีกไก่เนื้อไก่แล้วก็หมูปิ้งค่ะข้าวเหนียวก็หุงไว้เองเรียบร้อยค่ะมันก็สีแจ่มน่าทานมากแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาเริ่มชิมเพียวๆแบบยังไม่ต้องมีข้าวเหนียวขอเริ่มที่หมูปิ้งก่อนนะอร่อยมากหอมกะทิอ่ะเหมือนกินที่เมืองไทยเลยอ่ะหัวอร่อยอ่ะขอจกข้าวเหนียวหน่อยแล้วกันมันอร่อยหมูปิ้งทานค่ะอร่อยต่อไปไก่ย่างเข้มจนอันนี้เหมือนแบบกินอยู่เมืองไทยเลยต่อไปปีกไก่อันนี้ชอบที่สุดชอบกินปีกไก่ที่สุดปีกไก่ปีกไก่รสไม่ค่อยชัดค่ะแต่ก็ถือว่าอร่อยค่ะว่าเนื้อไก่กับหมูปิ้งรสชาติเข้มข้นกว่าเดี๋ยวมาลองตูดไก่บ้างนะคะแม่กินตูดไก่นานแล้วอะอันนี้ว่ากะบายเลยอะมันกะไม่กล้ากินตูดไก่โอเคค่ะไก่เข้มข้นเหมือนเนื้อไก่มีปีกไก่ยังแบบเหมือนยังไม่ค่อยเข้าเนื้อยังจางไปแต่รวมๆถือว่าอร่อยหายค่ะตับทำไมยังแดงๆเลยอะหวานมากตับก็อร่อยอร่อยมากเลยเดี๋ยวถ้าใครสนใจสิทาจะใส่ชื่อเฟซบุ๊กของน้องเขาไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็ไปสั่งกับน้องเขาได้เลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงน้องเขาขายหลายอย่างค่ะลองเข้าไปดูในเฟซน้องเขาได้ค่ะวั
ันนี้ชิชาลงแค่นี้แล้วก็เหลือกระเพาะปลากระเพาะปลาเดี๋ยวไว้อุ่นกระเพาะปลาแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงเซตนี้อร่อยแต่ว่าอันดับหนึ่งให้หมูปิ้งค่ะเพราะว่าอยากกินหมูปิ้งมากถือว่าหมูปิ้งเด็ดสุดหมูปิ้งรองลงมาก็ไก่ค่ะรองลงมาก็ไก่แล้วก็มาตับตูดแล้วก็ปีกค่ะเพราะว่าปีกจืดสุดก็เลยให้เป็นอันดับสุดท้ายนะคะใน5อย่างนี้เดี๋ยวไว้รอดูกระเพาะปลาค่ะฟินมีเด็กแย่งกินค่ะตอนนี้กำลังกินไก่ย่างอยู่เมื่อกี้ขโมยหมูปิ้งใบหนึ่งไม้รอบนี้มาขโมยไก่ย่างแล้วเอาลูกกินดีๆสิเอาข้าวเหนียวได้ไหมลูกเอากินน้ำผิดน้ำมาชมรีวิวการกินหมูจากไทชิบ้างเอาให้ใครกินเอาให้ใครกินจะป้อนมามาเหรอจะป้อนมามาเหรอป้อนมามาในจอเหรออร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยอร่อยอาริกาโตเอาอาริกาโตเอากินไปหนูกินไปมาม่าหักปลายไม้ให้แล้วเอากินไปกินไปมีไก่ด้วยเอาโชว์มีไก่ด้วยให้ฉันกินหมูกับไก่ครับกินไปสองมือเลยต่อไปเราก็มาชิมกระเพาะปลากันบ้างนะคะอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นค่ะเดี๋ยวจะแกะแล้วก็เอาไปเวฟนะคะตอนนี้อุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเมื่อกี้ชิมมาแล้วน้ำซุปหวานอร่อยหอมเห็ดหอมมากเลยค่ะตอนนี้ก็ปรุงน้ำส้มแล้วก็พริกป่นเพิ่มแล้วนะคะดูสิน้องไก่น้องเริ่มมีไข่มาให้2ลูก3ลูกค่ะแล้วก็กระเพาะปลากระเพาะปลาน่ากินมากเลยแล้วก็แบบชอบสุดก็ชอบกินเห็ดเนี่ยค่ะเอ้ยไม่ใช่หน่อไม้มีหน่อไม้มาด้วยมีเส้นหมี่นะคะขอกินหน่อไม้ก็เลยของโปรดเข้มข้นมากเลยค่ะปรุงพริกกับน้ำส้มไปเพิ่มแล้วแบบอร่อยยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะคอนเฟิร์มอร่อยจริงๆค่ะเข้มข้นมากๆใครอยู่ญี่ปุ่นอยากทานแบบซิชานะคะสั่งน้องกิ๊กได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะชื่อ Facebook น้องไว้ให้พี่ข้างล่างนะคะใต้คลิปอร่อยมากเลยเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ่ะเด็ดจริงค่ะมีแมงกะพรุนด้วยมีเผ็ดหูขาวนั่นเองดีใจอ่ะอร่อยมากเลยไม่ได้กินนานแล้วโอเคคลิปนี้ซิชาก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วยังไงไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนมาตันนี้